สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความดุร้ายจนได้ชื่อว่าพระเจ้าเสือค่ะหากคุณผู้ฟังดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็พรหมลิขิตนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ยินชื่อหลวงโสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือนี่เองค่ะพระเจ้าเสือมีความดุร้ายเด็ดขาดสมชื่อค่ะซึ่งตัวละครนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งภายหลังการขึ้นครองราชพงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ค่ะสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือหลวงโสรศักดิ์นะคะมีพระนามเดิมว่าเดื่อสืบเนื่องมาจากพระมารดาและก็สมเด็จพระเพทราชาซึ่งตอนนั้นเป็นจางวางกรมช้างได้ตามเสด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นไปนมัสการพระพุทธชินราชและก็พระพุทธชินสีห์ที่วัดพระศรีมหาธาตุเมืองพิษณุโลกกระบวนเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลโพประทับช้างเมืองพิจิตรพระมารดาของพระเจ้าเสือหรือว่าเดื่อเจ็บคันคลอดพระองค์ใกล้ต้นโพใหญ่ซึ่งมีต้นมะเดื่อใหญ่อยู่ใกล้กันหลังจากคลอดก็ได้นำรกไปฝังไว้ระหว่างต้นโพกับต้นมะเดื่อพระเจ้าเสือจึงได้ชื่อว่าเดื่อในตอนนั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะซึ่งในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรหรือเจิมได้ระบุไว้ว่าหลวงโสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือหรือเดื่อเนี่ยนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในสมเด็จพระเพทราชาแต่ทว่าในเอกสารพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตวัดพระเชตุพนกลับได้มีการระบุว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเสือไม่ได้สืบสายโลหิตมาจากพระเพทราชาแต่ทรงเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระสนมซึ่งเป็นพระราชธิดาในพญาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่แต่หลังจากที่ประสูติออกมาพระนารายณ์ได้พระราชทานพระโอรสแก่พระเพทราชาไปเลี้ยงดูกับคุณผู้ฟังนั่นคือความขัดแย้งในพงศาวดารความเป็นมาถึงประวัติความเป็นมาของพระเจ้าเสือค่ะในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นายเดื่อได้ถวายตัวเป็นพาหะเล็กรับราชการเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างมากครั้งนั้นนายเดื่อสามารถบังคับช้างพลายซ่อมตัวหนึ่งซึ่งกำลังตกมันได้สำเร็จช้างพลายซ่อมเป็นช้างเพชฌฆาตสำหรับฆ่าคนจึงมีความร้ายกาจยิ่งนักแม้ว่าครูช้างที่ขับขี่ช้างอย่างเข้มแข็งก็มิอาจขี่ช้างตัวนี้ลงน้ำได้มีเพียงนายเดื่อที่สามารถนำช้างพลายซ่อมไปลงน้ำแล้วพากลับขึ้นมาผูกไว้ในโรงที่เดิมกรมช้างก็เอาเหตุมากราบทูลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ทรงทราบพระองค์ก็ทรงปรีดาสมนัสเห็นว่ามีความสามารถในการบังคับช้างถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญต่อความเป็นทหารและความเป็นผู้นำจึงมีดำรัสให้นายเดื่อมาเล็กเข้าเฝ้ามีพระราชโองการตรัสว่าตัวเองขี่ช้างแกล้วกล้าเข้มแข็งนักเองจงเป็นหลวงโสรศักดิ์ไปช่วยราชการบิดาแห่งเองในกรมช้างเถิดซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเพทราชาอยู่ในกรมโคชบาลหรือกรมช้างนะคะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดให้หลวงโสรศักดิ์นี้รับราชการในกรมพระโคชบาลค่ะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาหลวงโสรศักดิ์ก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งหวังว่าจะได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเพทราชาแต่สมเด็จพระเพทราชาทรงโปรดปรานเจ้าพระขวัญพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งเกิดกับกรมหลวงโยธาทิพย์แถมมีผู้คนมากมายต่างพากันนับถือเจ้าพระขวัญทำให้กรมพระราชวังบวรเกิดความหวาดระแวงว่าราชสมบัติจะตกไปอยู่กับเจ้าพระขวัญจึงเกิดเหตุการณ์นำเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษด้วยไม้ท่อนจันทร์ค่ะและเมื่อสมเด็จพระเพทราชาซึ่งทรงประชวรอยู่ขณะนั้นทราบเรื่องพระองค์ทรงพระพิโรธกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากตรัสว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังบวรแล้วทรงพระกรุณาตรัสเปลี่ยนราชสมบัติให้เจ้าพระพิชัยสุรินทรพระราชนัดดาหลังจากที่สมเด็จพระเพทราชาสวรรคตเจ้าพระพิชัยสุรินทรทรงเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรเป็นอันมากจึงไม่กล้าจะรับราชสมบัติและน้อมถวายราชสมบัติแด่กรมพระราชวังบวรค่ะ
เมื่อกรมพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชสมบัติในปีพ.ศ. 2246พระองค์มีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าเพชรแล้วก็เจ้าฟ้าพรกรมพระราชวังบวรมีพระสมัญญานามว่าเสือตั้งแต่สมัยที่ยังทรงตำแหน่งเป็นหลวงสรศักดิ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาอยู่แล้วนะคะเนื่องจากทรงมีความเด็ดขาดในการมีรับสั่งให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใดต้องสำเร็จผลเป็นอย่างดีหากปกพร่องพระองค์จะมีรับสั่งให้ลงโทษไม่เฉพาะข้าราชบริพารเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแม้พระราชโอรสทั้งสองก็เช่นกันดังตัวอย่างที่จะยกให้ฟังนะคะครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จไปคล้องช้างป่าที่เมืองนครสวรรค์ดำรัสสั่งให้ไปทำค่ายไว้ล่วงหน้าขณะนั้นเป็นฤดูฝนน้ำนองป่าข้าราชบริพารทั้งหลายต้องลุยน้ำทำกันทั้งวันทั้งคืนจนเท้าเปื่อยทั้งยังเจ็บไข้ล้มตายกันไปหลายคนและทางที่จะเสด็จไปค่ายนั้นต้องผ่านบึงใหญ่หากอ้อมไปก็จะเป็นหนทางไกลจึงดำรัสสั่งให้เจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เกณฑ์คนไปขุดดินตัดไม้ถมเป็นถนนข้ามบึงไปซึ่งก็ต้องทำทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อถนนข้ามบึงสร้างเสร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินข้ามโดยมีสองพระราชโอรสและขบวนพยุหโยธาตามเสด็จครั้นถึงกลางบึงซึ่งเป็นหลุมลึกเท้าช้างพระที่นั่งเหยียบถลำจมลงไปแม้ว่าจะกลับถอนขึ้นจดย่างต่อไปได้แต่ก็ทรงพระพิโรธสองพระราชโอรสดำรัสว่าไอ้สองคนนี้เห็นกูแก่ชราแล้วจึงชวนกันคิดเป็นกบฏทำถนนให้เป็นหลุมไว้หวังจะให้ช้างกูถลำหล่มล้มลงแล้วมันจะฆ่ากูชิงราชสมบัติตรัสแล้วก็ขับพระกชาทานข้ามพ้นบึงจนขึ้นฝั่งทรงหันมาเห็นพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์อยู่ใกล้ก็ทรงหวดเจ้าฟ้าเพชรพระราชโอรสองค์โตซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรด้วยพระแสงเงาเจ้าฟ้าพรพระบรรทูลน้อยพระราชโอรสองค์เล็กก็ยกด้ามพระแสงขอขึ้นรับพระแสงของเงาไว้ไม่ให้ต้องพระเชษฐาขับช้างกันช้างพระเชษฐาแล้วก็พากันหนีไปทั้งสองพระองค์พระเจ้าเสือก็ยังมิได้ลดละขับช้างไล่ตามติดควานช้างพระที่นั่งเห็นว่าช้างพระเจ้าลูกเธอทั้งสองคงหนีไม่ทันแน่จึงเอาขอท้ายเกี่ยวช้างพระที่นั่งไว้ให้ช้าลงจนทั้งสองพระองค์หนีไปได้ค่ะแต่กระนั้นพระเจ้าเสือก็ยังดำรัสสั่งให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลายตามไปจับตัวมาจนได้ดำรัสสั่งให้เคี่ยนโอรสทั้งสองพระองค์เช้ายกหนึ่งเย็นยกหนึ่งทุกวันไม่ให้ขาดจนกว่าจะเสด็จกลับจากการประพาสในครั้งนี้พระโอรสทั้งสองเห็นว่าถูกเฆี่ยนทุกวันแบบนี้คงตายก่อนกลับแน่จึงให้ข้าหลวงคนหนึ่งที่มาเยี่ยมไปทูลสมเด็จพระอัยยิกากรมพระเทพามาตซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงพระราชบิดามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้รีบมาช่วยซึ่งกรมพระเทพามาตก็ตกพระทัยรีบไปเข้าเฝ้าขอพระราชทานอภัยโทษให้สองพระราชโอรสพระเจ้าเสือก็ยังรับสั่งว่าสองพระเจ้าลูกเธอเป็นกบฏกรมพระเทพามาตจึงทูลว่าอันพระราชบุตรทั้งสองนี้เป็นลูกเพื่อนทุกข์เพื่อนยากของพ่อมาแต่ก่อนแลซึ่งจะคิดการกบฏประทุษร้ายต่อพ่อนั้นหามิได้และเมื่อได้รับการหวานล้อมพระเจ้าเสือก็ยอมพระราชทานอภัยโทษให้และรับสั่งกับกรมพระเทพามาตว่าเจ้าคุณจงเอามันทั้งสองนั้นลงไปด้วยเถิดอย่าให้มันอยู่ด้วยข้าพเจ้านี้เลยถ้าแลจะเอามันไว้ที่นี่ด้วยข้าพเจ้าไซมันก็จะต้องกบฏฆ่าข้าพเจ้าอีกเป็นมั่นคงและเมื่อกลับจากการประพาสของช้างในครั้งนั้นนะคะพระเจ้าเสือได้ช้างมาเป็นร้อยตัวพระองค์ก็มีพระอารมณ์ดีขึ้นจึงโปรดให้สองพระโอรสเข้าเฝ้าตามปกติและเมื่อพระเจ้าเสือสวรรคตลงเจ้าฟ้าเพชรก็ขึ้นครองราชเป็นเจ้าท้ายสะสถาปนาเจ้าฟ้าพรเป็นกรมพระราชวังบวรและรัชกาลต่อมาเจ้าฟ้าพรก็ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าบรมโกศเรื่องราวของพระเจ้าเสือเกี่ยวกับความดุร้ายยังมีอีกมากนะคะคุณผู้ฟังมีพงศาวดารหลายฉบับได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าเสือไม่ได้ประพฤติตามแบบอย่างของกษัตริย์พระองค์ก่อนการเสด็จประพาสทั้งทางบกทางน้ำของพระองค์
ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะออกเยี่ยมเยียนราษฎรเหมือนอย่างที่บุรพกษัตริย์เคยปฏิบัติมาแต่เสด็จประพาสเพื่อทรงพระเกษมสำราญด้วยการตกปลาและล่าสัตว์ทั้งยังขาดไม่ได้ก็คือน้ำจันทร์และอิสตรีแต่ยิงเหล่านั้นหลายคนก็ต้องสังเวยชีวิตกับความอมหิตของพระองค์ซึ่งดารุณีที่เสียชีวิตไปในเรื่องนี้คงมีไม่น้อยประตูท้ายวังประตูหนึ่งจึงได้ชื่อว่าประตูผีออกกับคุณผู้ฟังแต่ลักษณะการเสด็จประพาสของพระเจ้าเสือนั้นแตกต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นค่ะคุณผู้ฟังนั่นคือพระองค์ทรงมีความเป็นสามัญชนมากที่สุดของกรุงศรีอยุธยาโปรดปรานการเสด็จออกประพาสโดยไม่ให้ราษฎรรู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินสำหรับพระปรีชาสามารถของพระเจ้าเสือนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ประจักษ์ไปทั่วทั้งแผ่นดินนั่นก็คือเรื่องของมวยไทยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพระองค์เป็นผู้คิดค้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนจนสืบสานกันต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งพระองค์ท่านยังเก่งในด้านกระบี่กระบองและก็มวยปล้ำตลอดจนงานราชการแล้วก็บริหารบ้านเมืองอื่นๆอีกด้วยค่ะสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ระบุในหนังสือศิลปะมวยไทยถึงพระเจ้าเสือในการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านไปชกมวยกับนักมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษชัยชาญแล้วก็สามารถชนะนักมวยเอกได้ถึง3คนด้วยกันซึ่งก็ได้แก่นายกลางหมัดตายนายใหญ่หมัดเหล็กนายเล็กหมัดหนักปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่พระเจ้าเสือได้ขึ้นครองราชตามหลักฐานในประวัติศาสตร์เป็นวันมวยไทยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ในสมัยพระเจ้าเสือพระองค์ทรงให้ขุดคลองมหาชัยเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นผลงานสำคัญในด้านการเชื่อมแม่น้ำสายสำคัญในภาคกลางค่ะทำให้การคมนาคมสะดวกติดต่อกันได้ง่ายขึ้นการขุดคลองเป็นราชกิจที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาแล้วนะคะซึ่งจะมีลักษณะของการขุดคลองลัดเพื่อให้เส้นทางมันสั้นขึ้นตลอดจนการขุดคลองเพื่อเชื่อมแม่น้ำสายสำคัญต่างเพื่อประโยชน์ในการคมนาคมการค้าและก็การสงครามแต่ก็มีผลพลอยได้ในการเปิดที่ดินใหม่เพื่อการเกษตรกรรมค่ะในสมัยของพระเจ้าเสือนะคะมีเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเกี่ยวกับการเสด็จประพาสทางเรือและก็ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และก็กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองก็คือครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จจากอยุธยาตามลำน้ำเจ้าพระยาเข้าครองโคกขามจะไปเมืองสมุทรสาครนายท้ายเรือพระที่นั่งชื่อพันท้ายนรสิงห์คัดท้ายเรือไม่ดีหัวเรือชนต้นไม้หักซึ่งตามกฎหมายในกฎมณ์เทียนบานแล้วนายท้ายเรือต้องถูกประหารชีวิตด้วยการตัดคอพระเจ้าเสือทรงมีพระเมตตาต่อพันท้ายนรสิงห์จะไม่เอาโทษแต่พันท้ายนรสิงห์ก็ยอมตายขอให้ประหารชีวิตเพื่อรักษากฎหมายกับคุณผู้ฟังนั่นคือในอีกแง่มุมของพระเจ้าเสือนะคะเรื่องที่เอามาเล่านี้นะคะคุณผู้ฟังพยายามหยิบยกมาในสองแง่มุมนะคะคือทั้งในแง่มุมที่เป็นส่วนดีและในแง่มุมที่เป็นส่วนร้ายซึ่งถ้าเราดูถึงหลักความเป็นจริงแล้วพระมหากษัตริย์พระมหาอุปราชแม่ทัพนายกองในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆก็ตามในโลกนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องมีความเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวอย่างมากเพื่อให้ผู้คนยำเกรงเพราะจะมีเรื่องของการศึกสงครามแย่งชิงดินแดนกันอยู่ตลอดเวลาและเพื่อไม่ให้เกิดการยึดอำนาจหรือสำเร็จโทษเกิดขึ้นกษัตริย์องค์ไหนที่อ่อนแอบ้านเมืองก็จะอ่อนแอและโดนสำเร็จโทษได้โดยง่ายซึ่งคุณผู้ฟังก็จะเห็นตามประวัติศาสตร์แล้วแม้แต่พระนเรศวรเองนะคะในหนังที่เราดูกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและก็เด็ดเดี่ยวในการออกศึกหรือสั่งประหารชีวิตบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นในบันทึกประวัติศาสตร์มันจะมีการแฝงนัยยะไว้หลายๆอย่างกับคุณผู้ฟังซึ่งการฟังก็คงต้องฟังอย่างพินิจพิเคราะห์และใช้วิจารณญาณด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียผู้จัดการออนไลน์ Daily News Online และพันทิป .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ